นที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งหลายคนก็พูดถึงบ่อยคือเพนกวินพฤทธิ์จิวรักษ์เนี่ยนะล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เขาแต่งกายใส่ชุดสีแดงเมื่อวานนี้ชุดไทยเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากคุณนิพิธอินทรสมบัติซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นรายการเมื่อวานนี้แล้วที่เพนกวินเขาแต่งตาอย่างนี้แล้วก็คุณนิพิธเขาวิจารณ์ปรากฏว่าคุณเพนกวินเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กลับไปนะคือคุณนิพิธเนี่ยไปบอกคุณเพนกวินว่าบ้านั่นแหละเอาไปใส่แล้วพยายามจะหาเหตุผลว่าให้ตัวเองดูให้ตัวเองบ้าเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างในการหลุดพ้นจากคดี112ตลกอ่ะตลกสิฮะคือวิธีคิดแบบคุณนิพิธไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่มีวิธีคิดมันเป็นพยายามด้อยค่าแล้วก็ทำลายกระบวนการต่อสู้ซึ่งพวกประชาธิปัตย์เนี่ยเล่นแบบนี้ตลอดพวกประชาธิปัตย์นี่จะเล่นสองหน้านะฮะคือหงายไพ่มาก็เห็นก็รู้นะฮะประเภทแบบง้างตีนใส่ได้เลยประชาธิปัตย์นี่คือด้านแบบโอ้ยไม่ใช่พวกประยุทธ์นะอันนี้เป็นประยุทธ์โทษทีครับภาษาคอลัมนิสต์อาวุโสเนี่ยคำว่าง้างตีนใส่เนี่ยแปลว่ารอกระทืบใช่ไหมใช่แล้วขณะเดียวกันพวกนี้ก็จะด้อยค่าทำลายตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวหน้ามาถึงม็อบคนรุ่นใหม่เพราะรู้ว่าคนพวกนี้เขาเติบโตแต่ว่าเขาไม่เอาประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าสมมติว่าการมาสูญพันธุ์แต่เดี๋ยวพี่ถึงนิดนึงสมมติว่าเพนกวินเนี่ยเขาแต่งกายแบบไม่เหมาะสมไปสถานีตำรวจทำไมไม่เคารพเจ้าหน้าที่ไม่เคารพกฎหมายเนี่ยมุมเนี้ยที่นิพิธวิเคราะห์เนี่ยเหมือนกับว่ามุมแนวต้องเคารพเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไหมไม่ได้ฮะเขาเล่นประชดเขาคนทำให้เมื่อวานนี้ที่ยานาวาเนี่ยเป็นคดีที่แต่งชุดไทยไปที่สีลมแล้วโดน112เขาเลยทำให้ดูอีกครั้งเขาก็เลยทำให้ดูอีกครั้งว่าเพื่อจะสนับสนุนว่าการใส่ชุดไทยไม่ได้ผิดอะไรอ๋อเพราะว่าคดีที่เด็กๆโดนเนี่ยเพนกวินเขามองว่าไม่ควรจะโดนเขาก็เลยสนับสนุนด้วยวิธีการทำในสิ่งที่เด็กๆคนนั้นทำแล้วเขาบ้าตรงไหนเหรอซึ่งอันนี้ไม่บ้าอันนี้คือ strategy อันนี้คือการด้อยค่าต่อกฎหมายที่ใช้ด้อยค่าเป็นการที่เพนกวินและพวกน้องๆที่เขาไปที่เขาทำนี่คือการทำให้112มันกลายเป็นเศษกระดาษและแสดงความไม่กลัวแสดงความรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรที่เบี่ยงแหเยอะเยอะดูคลิปป่ะล่ะผมดูแล้วผมนอนหัวร่อแบบขอโทษทีทั้งที่เป็นห่วงนะคือน้องคนที่เขาไปมอบตัวคุณอะไรนะคุณจตุพรก่อนจะไปขึ้นที่ตีสถานในตำรวจอะตรงเชิงบันไดอะเนี่ยนะเต้นแบบไม่รักนะเพราะคนนั้นก็ติดคุกนะใครอ่ะเขาก็โดนคดี112ก็โดนคดีไงตำรวจมายืนรอตำรวจผู้หญิงมายืนรอเขาเต้นก่อนอ่ะไม่แต่ว่าไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะคือเต้นขึ้นเวทีไปเลยแต่ว่าขึ้นบันไดไปเลยอ่ะผมไม่รู้เพนกวินเขาเป็นอะไรนี่คือเพนนี่ก็จับกระแสสังคมได้เป็นเหมือนกันนี่คือทุกคนที่ไปที่เขาทำเนี่ยเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำเพื่อเยอะหยันเขาทำเพื่อเยอะหยันการใช้กฎหมายแบบนี้เขาถือว่าเขามีสิทธิ์ทำได้ด้วยแล้วแต่ว่าเพนกวินเขาก็สวดกลับไปซึ่งบางส่วนผมก็ไม่อ่านก็แล้วกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาสวดกลับไปที่คุณนิพิธแล้วก็พูดถึงว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าคุณคือเพนกวินก็ตบท้ายเนี่ยนะฮะไม่แปลกใจทำไมประชาธิปัตย์ยุคนี้ดูไม่มีอนาคตที่จริงคุณนิพิธเขาสอบตกไปแล้วนะมันไม่มีอนาคตอะฮะจริงคุณนิพิธเองคนรุ่นใหม่จะไม่เอาประชาธิปัตย์เลยไม่แต่ว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยพี่ถึงในการอยู่ทางการเมืองในประเทศไทยก็คือว่าคุณต้องแสดงจุดยืนสนับสนุนประชาธิปไตยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณต้องแสดงจุดยืนว่าคุณจงรักภักดีด้วยพร้อมๆกันนั่นคือวิถีของบุคคลสาธารณะในประเทศนี้ไงเพราะถ้าคุณไม่เล่นแนวนั้นเนี่ยคุณเดินไปไหนคุณจะเจอเข้าใจป่ะปัญหาคือถ้า2เรื่องนี้มันขัดแย้งกันล่ะจุดยืน2เรื่องนี้มันขัดแย้งกันแต่ว่าตอนแรกอันนี้เอาไปประเด็นที่ไว้ถกกันนอกรายการแต่ว่านี่คือจุดยืนของ Public Figure ในประเทศนี้การเมืองตอนนี้มันไป2แนวการเมืองแนวหนึ่งคือการเมืองของคนรุ่นใหม่การเมืองแบบฝ่ายประชาธิปไตย อะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งเขาเดินไปแบบนี้แล้วก็คนที่เดินในเส้นทางนี้เนี่ยพรรคการเมืองที่เดินในเส้นทางนี้ก็จะได้รับความนิยม อันที่สองการเมืองแนวที่สองคือการเมืองระบบอุปถัมภ์นู่นไปเลยแจกสบัดสร้างเครือข่ายอิทธิพลหัวคะแนนพวกพ้องแรงหนังซึ่งจริงๆอย่าบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่ทำนะแต่ว่าประชาธิปัตย์ดัจจริตแล้วก็กำลังแพ้พลังประชารัฐและภูมิใจไทยซึ่งเล่นเรื่องนี้หนักครับครับพลังประชารัฐภูมิใจไทยเขายึดครองเป็นพื้นที่เขากำลังเล่นเรื่องนี้ประชาธิปัตย์ตายหมดไม่มีทั้งเครือข่ายไม่มีทั้งป๊อปปูล่าสู้กับเขาก็ไม่ได้เข้าใจตายทั้งสองด้านครับ